สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นควันหลงจากศึกเจลีกที่มีเพื่อนๆบางท่านได้ทวงถามกันเข้ามานะครับนั่นก็คือผลการตัดเกรดผลงานในเกมเจลีกนัดล่าสุดของ3นักเตะไทยของเราจากทางสื่อญี่ปุ่นอย่าง Soccer Digest ที่ในสัปดาห์นี้เนี่ยทั้ง3คนต่างทำผลงานกันได้ในระดับที่ถือว่าดีเลยทีเดียวโดยผมจะขอเริ่มกันที่ทางฝั่งของชนาธิปสงกรสินกันก่อนที่เขาสามารถทำได้1ประตูช่วยให้ซัปโปโรเสมอกับทีมแกร่งอย่างเซเรโซโอซาก้าไป1ประตูต่อ1ในสัปดาห์นี้ที่ทำให้เขาได้คะแนนจากทาง Soccer Digest ไป 6.5 คะแนนซึ่งถือว่าเป็นคะแนนที่สูงที่สุดในทีมซัปโปโรโดยทั้งสื่อญี่ปุ่นก็ได้พูดถึงลูกยิงของชนาธิปว่ามันเป็นประตูตีเสมอที่ยอดเยี่ยมและก็มองว่าชนาธิปนั้นกำลังจะกลายเป็นผู้เล่นที่สำคัญสุดๆของทีมซัปโปโรไปแล้วในตอนนี้ซึ่งนอกจากชนาธิปแล้วก็ยังมีเพื่อนร่วมทีมของเขาอีกคนหนึ่งที่ได้คะแนนเท่ากับเจในเกมนี้นั่นก็คือกองหลังของทีมอย่างชินโดในขณะที่ทางฝั่งของกองหน้าชาวไทยอย่างมุ้ยธีรศิลป์แดงดาที่ก็สามารถทำประตูให้กับซานเฟรเช่ฮิโรชิมาในสัปดาห์นี้ได้เช่นกันก็ได้รับคะแนนจากทาง Soccer Digest ไป 6.5 คะแนนเท่ากับเจชนาทิปโดยทางสื่อญี่ปุ่นได้ชื่นชมการเล่นเกมโต้กลับและก็การจบสกอร์ที่เยือกเย็นของธีรศิลป์แต่อย่างไรก็ตามเขาก็ยังไม่ใช่คนที่ได้คะแนนสูงที่สุดในทีมซานเฟรเช่ฮิโรชิมาหากจะเป็นทางด้านของชิบาสากิผู้ที่ทำประตูแรกให้กับทีมในเกมนี้ที่ได้ไปถึง7คะแนนและได้รับตำแหน่ง Man of the Match ในเกมนี้ไปด้วยในขณะที่ผู้เล่นไทยอีกหนึ่งคนอย่างอุ้มธีรธรบุญมาทันนั้นแม้ว่าเขาจะไม่สามารถทำประตูได้อย่างเจและมุ้ยแต่คะแนนที่เขาได้รับจากสื่อญี่ปุ่นในเกมนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์พอสมควรเลยทีเดียวเมื่ออุ้มนั้นได้รับจาก Soccer Digest ไปถึง7คะแนนเป็นรองเพียงแค่ Man of the Match ในเกมนี้อย่างอินเนสตาที่ได้ไปถึง 7.5 คะแนนเพียงคนเดียวซึ่งสาเหตุที่ทำให้ธีรธรมีคะแนนค่อนข้างสูงในสัปดาห์นี้ก็น่าจะมาจากการที่เขาสามารถเชื่อมเกมกับอินเนสตาได้อย่างลื่นไหลทางฝั่งซ้ายซึ่งก็เหมือนอย่างที่มีเพื่อนท่านหนึ่งได้วิเคราะห์เอาไว้ใต้คลิปที่แล้วล่ะครับว่าตอนนี้ธีรธรเหมือนอยู่ในสปอตไลท์เพราะว่าทุกสายตาต่างจับจ้องไปที่อินเนสตาและตำแหน่งของธีรธรนั้นก็เป็นแอเรียที่ต้องประสานงานกับอินเนสตาบ่อยๆซึ่งถ้าอุ้มสามารถทำงานตรงนี้ได้ดีตัวเขาก็จะมีโอกาสที่จะเฉิดฉายขึ้นมาได้เหมือนกันครับทั้งหมดนั้นก็เป็นควันหลงจากศึกเจลีกนัดล่าสุดที่ผมนำมาสรุปให้ได้รับทราบกันตามคำเรียกร้องแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ